เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมิพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินอาจารย์สวัยสวัสดีครับสวัสดีครับมีผ่านไป3เดือนต้นไม้โตเร็วมากอาจารย์ครับ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 และนี่เพิ่งทำเหรอศาลาเนี่ยพอปลูกต้นไม้เสร็จก็ลงทำเลยครับพอมีที่พักออกแบบเองครับออกแบบเองเห็นว่ามุมนี้มันเป็นมุมพอดีก็เอาศาลาเข้ามาอยู่พอดีเลยครับและสระรูปหัวใจน้ำเต็มเต็มแล้วน้ำได้จากไหนบ้างครับส่วนมากบาดาลครับน้ำฝนนี่ยังไม่มาเลยเห็นไหมนารอบๆนี่แห้งไม่มีน้ำเลยครับผมแต่น้ำบาดาลลงไปอันนี้เต็มเลยเต็มแล้วก็นาข้าวนี่ก็น้ำเต็มเหมือนกันสวยดีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำดำเลยสีดำเรียกว่าข้าวกล่ำบ้านเราเรียกว่าข้าวกล่ำก็เร็วนะอาจารย์เนาะครับครับตอนนั้นผมมาก็ยังมีแต่ดินครับเพิ่งคุมเพิ่งคุมฟางยังไม่ลงต้นไม้เลยตอนนั้นนะเพิ่งคุมฟางเพิ่งคุมฟางเสร็จคุณเปียกมาก็คุมฟางเสร็จแล้วก็ระบบน้ําเดินสายน้ําแล้วก็เพิ่งได้ลงต้นไม้นี่ก็เดือนเมษาพฤษภา2เดือนนี่เสร็จเอาให้เสร็จเต็มหรือยังอาจารย์เต็มแล้วครับเต็มพื้นที่แล้วปลูกอะไรบ้างหลักๆครับหลักๆมีพะยุงยางนาครับนี่อันแปลงนี้หนักพะยุงยางนาครับแล้วก็ไม้ผลไม้ผลสลับน้อยหนาระหว่างต้นแล้วก็ไผ่ประมาณ50กอไผ่กิมซุงรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยอาจารย์นับไหมเนี่ยต้นไม้กี่ต้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยเพราะไม้ป่าเนี่ยพันต้นพันต้นพอดีเลยในพื้นที่ประมาณ4ไร่4ไร่พันต้นครับก็ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ200กว่าครับครับครับสี่ไร่พันต้นประมาณไร่ละ250ต้นครับครับผมนี่ในสระรูปหัวใจตอนนี้ปลาเต็มเลยเต็มเลยล่ะถ้าเอาอาหารให้ก็ปึ๊บเลยครับผมแต่ปลาเพิ่งลงได้2เดือนปลาเพิ่งลงได้2เดือนไอ้ศาลากลางน้ำข้างน้ำสระน้ำนี่ออกแบบเองหมดเลยออกแบบเองครับออกแบบเองผลไม่เยอะมั้งฮะหมดประมาณ 90,000 กว่าใช้เหล็กกาวาไนอ่ะนะครับเหล็กทั้งหมดแล้วก็แผ่นเชลาปูอันนี้ไม่ต้องไปเที่ยวรีสอร์ทไหนเลยครับเนี่ยครับมาเที่ยวรีสอร์ทตัวเองแล้วก็ทำบ้านตากอากาศเองตอนเย็นๆก็นั่งเล่นสบายไอ้ปุ๋ยอะไรเนี่ยอาจารย์ที่เอามาใส่ลงโอ้ปุ๋ยขี้ไก่ครับขี้ไก่เนื้อนี่ขี้ไก่แกรบเขาเรียกว่าขี้ไก่แกรบครับมันจะร้อนมีผลกับต้นไม้เราไหมอย่าใส่ใกล้ครับแล้วก็หน้านี้ก็เป็นหน้าฝนก็มันจะระบายความร้อนได้ดีถ้ามาสุมต้นเลยนี่ก็จะร้อนแต่ถ้าใส่กองมากๆเนี่ยก็จะร้อนมากเลยครับต้องใส่ห่างๆนี้หน่อยแล้วก็ไอฝนก็มาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันก็ระบายความร้อนได้ดีแต่ถ้าหน้าร้อนนี่ควรใส่ไหมหน้าร้อนนี่ถ้าใส่ต้องใส่ห่างเลยห่างเพื่อให้มันแห้งไปเลยครับถ้าสุมเป็นกองนะมันจะร้อนเพราะว่าเป็นขี้ไก่ที่ใหม่ๆครับถ้ามันเก่าแล้วไม่เป็นไรถ้ามันเก่าแล้วไม่เป็นไรสั่งมาจากไหนอาจารย์อันนี้ลพบุรีครับกระสอบไปเท่าไหร่นะอันนี้มาส่งถึงที่นี่กระสอบละ23บาทแต่ก่อนผมเอาข้อใกล้ๆบ้านนี่นะพยักษ์เนี่ยไปขนเองเนี่ยกระสอบละ25บาทแต่ปีนี้มันไม่มีมันหมดไม่พอครับนี่เขามาส่งให้เลยถึงที่23บาทอันนี้ตาให้เป็นอุโมงค์ต้นไม้ได้ใช่ไหมครับครับตรงนี้เนี่ยซอยเข้ามาหาศาลาพักนี่จะล้มแค่ซาเล้งแต่รอบนอกเนี่ยไปได้รถปิกอัพขนปุ๋ยได้สบายก็ระยะต้นไม้จานประมาณกี่เมตรครับอันนี้มาลงแปลงนี้นะลง2เมตรลง2เมตรที่ว่าจะให้มันสวยไกลทางเสียหน่อยแต่รอบๆแปลงนั้นมาพิจารณาดูเดือนก่อนเนี่ยเห็นว่าอ้าว2เมตรเนี่ยยังสวยไม่ทันใจเลยเนี่ยเลยเอา
มาสลับอีกต้นพยุงมาสลับอีกเป็น1เม็ดเลยแถวนั้น อยากให้มันสวยเร็วๆต้องให้มันแข่งกันใช่ไหมครับให้มันแข่งกันแล้วกล้าไม้ได้มาจากไหนอาจารย์โอ้กล้าไม้ก็ส่วนมากก็พยักนี่แหละพยักพันไม้ใกล้ๆนี่แหละแล้วก็เพาะเองก็ไม่มากไม่มากเดี๋ยวนี้พูดถึงราคาต้นไม้มันเพิ่มขึ้นไหมดูกระแสคนปลูกเยอะมากโอ้เพิ่มปีนี้แพงปีนี้แพงมากเลยส่วนผมเอามานี่ต้นละกี่บาทจ้ะของผมเนี่ยเขาให้5ต้น100โอ้ต้นละ20บาทแต่เขาขายย่อยเนี่ยเขา3ต้น100นะนี่ผมไปเอามาไซส์นี้เลยใช่มั้ยไซส์นี้เลยผมเอาไซส์เดียวกันมาหมดเลยก็ถือว่าต้นโตอยู่นะอาจารย์ครับๆๆขนาดนี้ต้นโตครับนี่ลงเมษาพฤษภาไม่มีน้ำน่ะมันกรอบเนี่ยนี่เพิ่งได้ฝนแล้วกำลังมีใบใหม่แล้วใบใหม่ขึ้นมาแล้วรดน้ำยังไงอ่ะเนี่ยมีระบบน้ำแล้วนี่ทุกต้นมีสายแล้วครับสายน้ำพุน้ำพุ่งมีแล้วผมตรงช่วงที่ว่างๆพุ่งมันก็พุ่งทิ้งไปดิพุ่งทิ้งไม่เป็นไรเพื่อให้มันชุ่มชื้นใกล้ๆนี่แหละครับผมครับยังไงอาจารย์เอาขึ้นแทงน้ำก่อนเอาน้ำอัดขึ้นที่สูงอันนี้แปลงนี้ผมเอาไดโวเลยอ่ะดูดจากสาเนี่ยดึงขึ้นมาเอาเลยอัดตรงเลยอัดตรงเพราะเป็นน้ำดีน้ำแล้วไอ้แทงน้ำสีน้ำเงินนั่นโอ้แทงน้ำสีน้ำเงินก็ปล่อยระบบตรงนู้นหรือบางทีถ้าผมไม่อยู่ถ้าแฟนหรือยายไม่ชำนาญในการปล่อยน้ำเขาก็จะปล่อยจากถังแต่ผมชำนาญแล้วผม ระบบใหม่เลยดึงจากสาเอาเข้าดันสายเลยมันมีไดโว ขึ้นจากบ่อเลยก็ได้เหมือนกันแหละเนาะได้เหมือนกันนี่ช่องว่างเว้นไว้อันนี้อาจารย์จะให้เป็นประมาณว่ารถสลิงนี่มานี้ได้วิ่งรอบได้เลยแต่รอบได้เลยนี่ผมเอาปุ๋ยเข้ามาเมื่อวานนี้ไม่กลัวเสียที่นาเสียที่ไม่ครับไม่เลยลองดูแล้วเนี่ยเกิดมูลค่าเพิ่มมากเลยเพิ่มยังไงบ้างครับอาจารย์สมมติว่าไร่นี้เนี่ยประมาณ4ไร่ถ้าปล่อยเป็นแปลงนาอย่างนี้ก็ถ้าตีมูลค่าแล้วก็ไม่กี่บาทนะแสนหรือไร่ละแสนหรือแสนกว่าๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วนี่ถ้าอีก 4-5 ปีต้นไม้มันขึ้นนี่ประมาณค่าไม่ได้แล้วไร่แต่ละต้นมันก็ แล้วอีกอย่างนึงนะถ้าเราจะปล่อยไว้ทํานาทั้งหมดเนี่ยปีนี้ก็ปี1ก็ได้ข้าวไม่กี่ถังนะไม่กี่เกวียนเลยขายก็ไม่ได้กี่บาทแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ขึ้นมาล่ะถ้ามันติดแล้วมันก็โตของมันขึ้นไปเรื่อยๆมูลค่าเพิ่มมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วที่ไว้ถ้าทำนาเราก็มีอยู่ครับเนี่ยแต่ก่อนนี่แปลงนี้เนี่ย4ไร่เนี่ยครับทำไม่ได้ข้าวถึง10กระสอบปุ๋ยเลยแต่ปีนี้น่ะแต่ว่าปีนี้ผมทำแค่นี้เองเนี่ย ได้เยอะกว่า4ไร่5ไร่เหมือนทำนาทั้งหมดเลยเพราะมีน้ำแล้วก็เราก็บำรุงอะไรได้สบายเลยนี่ผลึกข้าวกล่ําเนาะผลึกข้าวกล่ําข้าวกล่ําข้าวเหนียวดําครับข้าวกล่ํานี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าที่เราเห็นนาเป็นโคกนั่นคือการขุดสระรูปหัวใจแล้วก็เอาดินจากสระมาปั้นทําโคกทั้งหมดครับๆครับพอเลยใช่มั้ยดินเนี่ยพอนี่แล้วก็เอาลอกจากตรงนี้ให้เป็นนาที่ลุ่มด้วยเพื่อจะได้ทํานาได้เอาขึ้นมาพอเลยนี่แหละการจัดการพื้นที่ทีแรกนี่หมดไปหลายงบไหมฮะหมดไปหมดไป120,000แบ่งพื้นที่หมดไป120,000ต้นไม้ก็ประมาณ50,000อันนี้แล้วก็ระบบน้ำมันไม่กว้างครับระบบน้ำก็ประมาณสัก50,000รวมแล้วอันนี้ประมาณสัก200,000200,000ได้ต้นไม้เต็มพื้นที่แล้วพื้นที่จบแล้วเนาะจบแล้วลงทุนครั้งแรกครับครับอาจารย์ก็ไม่ได้มาขุดสระทุกปีหรอกเนาะครับขุดครั้งเดียวก็เสร็จแล้วเจาะบาดาลทุกปีอ่ะเนาะครับครับครับคือลงทุนครั้งเดียวครับสำเร็จนี่เรานี่เราคือมาใช้ชีวิตได้เลยครับอยู่ในนี้ได้สบายครับทั้งน้ำคนและน้ำพืชครับไอ้โซลาร์เซลล์2แผงอาจารย์นี่คือใช้เติมสระเนาะเติมสระเติมสระอย่างเดียวเติมลงไปเลยถ้าจะเอาน้ำขึ้นจะใช้ก็เอาจากสระขึ้นมาบาดาลแถวนี้ลึกไหมอาจารย์
อันนี้ผมจอด24เมตรครับน้ำดีน้ำดีเลย24เมตรไม่เค็มไม่กร่อยไม่เค็มไม่กร่อยเราผมถ้าจะเอาลงลึกกว่านี้ก็เสี่ยงนะเสี่ยงที่จะเค็มนี่อย่างบ้านใกล้ๆน้องจานนี่เขาของหมู่บ้านเขาลงไป40 50เมตรนี่ใช้ไม่ได้เลยเค็มผมก็จะเน้นว่าถ้าเจอน้ำปั๊บใช้ได้นี่พอแล้วพอแล้วเพราะน้ำเราก็ใช้เฉพาะหน้าแล้งถ้าหน้าฝนก็อาศัยน้ำฝนนี่ทำอย่างนี้นี่สุขภาพร่างกายเป็นไงครับอาจารย์โอ้รู้สึกว่าสบายหน้าสบายดีนอนหลับกินข้าวอร่อยดีเจริญอาหารว่าเป็นอาจารย์มีบำนาญแล้วจะมาทำลำบากทำไมอ๋อบางคนเขาก็จะคิดอย่างนั้นแหละแต่ความสุขจริงๆนี่ถ้าไปนอนอยู่เฉยๆนี่อาจจะมีความทุกข์นะนั่งแล้วก็นอนนอนแล้วก็นั่งเดี๋ยวก็จะเหนื่อยปวดแก้งปวดขาอันนี้ถ้าได้ออกมาได้มานานมาดูสวนนะครับโอ้สบายครับมีความสุขขุดหลุมเองขุดเองอะไรเองทั้งหมดเลยนี่เอาเลยถ้าเห็นต้นไหนมันตายก็มาซ่อมอย่างนี้แหละเนี่ยแถวนี้แต่ก่อนว่าจะวาง2เมตรนะนี่แล้วมันใกล้ถนนหนทางอยากให้มันสวยเร็วๆเลยเอามาซ่อมอีกเอามาซ่อมอีกเป็น1เมตรนึงเสริมเลย2เมตรเลยครับครับครับต้นไม้ทุกต้นก็เขาบอกว่ามันจะถี่ไปไหมครับอาจารย์คนมาเห็นก็บอกว่าอ้าวปลูกทำไมถี่แท้แล้วผมก็เลยพาไปดูสวนเก่าอ่ะนี่ละต้นไม้ถี่มันดีอย่างนี้แหละโอ้ปีเดียวเนี่ยท่วมหัวเลยลิดเลยแล้วก็เป็นป่าแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างนึงเห็นได้ชัดคือหญ้าไม่ขึ้นเลยปีเดียวเลยมันคุมไปหมดเลยครับนี่ประโยชน์ของปลูกถี่ครับครับปลูกถี่เนี่ยแล้วก็ค่อยบอกว่าถ้ามันไป 2-3 ปีต้นไหนมันที่สู้เขาไม่ได้เราจะเอาไปใช้ไปสอยแล้วก็ตัดแต่งออกไม่เป็นไรเอาไว้สวยๆระยะที่สวยเราพอใจนั่นแหละเราแต่งได้ขอให้มันติดไว้ก่อนแล้วก็สูตรห่มฟางใช่ไหมอาจารย์โอ้ห่มฟางเนี่ยดีนะดีมากเลยฟางเนี่ยเปรียบเหมือนทองคำเลยแหละห่มหญ้าห่มฟางเนี่ยดีมากเลยห่มหญ้าห่มฟางถ้ามีลูกศิษย์ลูกหามาแวะเยี่ยมดูเรื่อยๆโอ้เยอะเลยปีนี้เยอะเลยพวกข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะตำรวจมาเยอะนะกรุงเทพก็มีสารคามเราเขาดู YouTube เขาเห็นแล้วก็มาแถวใกล้ๆนี่มาเยอะแล้วนะต่อไปคนจะมาอยู่แบบอาจารย์เยอะขึ้นไหมฮะครับเยอะๆบอกว่าเยอะเลยท่านมาเห็นก็โอ้อยากอยู่อย่างนี้อยากเราจะปล่อยนาให้แรงๆล้นๆทำไมไม่แล้วก็พยายามคุยกับพี่น้องที่มาเยี่ยมมายามนั่นแหละบอกว่าสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วดูที่สมัยตะก่อนเนี่ยพฤษภาเนี่ยฝนฟ้ามันมาเต็มนาหมดแล้วน้ำอ่ะแต่ปีนี้ไม่หลายปีมาแล้วมันไม่มีอย่างนั้นน่ะใช่ครับปีหนึ่งมันจะมาครั้งเดียวเธอมันก็ผ่านไปเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตามสภาพเราต้องเพิ่มพื้นที่ป่ากันครับครับเพิ่มพื้นที่ป่าเนี่ยฮะมันเยอะๆเราก็จะมีของอยู่ของกินที่มันไม่ได้ใช้น้ำมากเหมือนทำนาเราก็มาจะทำอย่างนี้ขึ้นมาปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย69เดี๋ยวก็ปีหน้านี่ก็จะเกตเทียบอยู่แล้วครับนี่คิดว่าจะทำอีกไหมเนี่ยยังไม่ถึงว่าถ้ามีสวนนี่จะทำอีกไหมถ้ายังแข็งแรงอยู่อย่างนี้ก็อยากจะทำนะอยากจะทำเหมือนกันครับผมนี่ก็ทำมา2-3สวนแล้วเนี่ย3สวนนี้แหละ3สวนแล้วครับไปถ่ายมา3สวนแล้วครับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเห็นน่าจะได้มีไฟครับครับคนอายุอาจารย์69ยังแล้วครึ่งต่อครึ่งเลยนะคนหนุ่มๆมาดูเออเดี๋ยวนี้รุ่นลูกอาจารย์รุ่นพี่แต่รุ่นลูกเลยนะรุ่นลูกมาเลยคุณพ่อมาขอผมรู้ก็ดูหน่อยมาเห็นยังมีไฟเลยเนี่ยกราบกราบใครต้องไปหาทำอีกสักแปลงนึงแล้วมั้งครับเนี่ยต้นนี้ก็ปีเดียวเอ้ยไม่ถึงปีเนาะครับนี่พุ่งปุ๊บเมษาพฤษภาสามเดือนย่างเนี่ยสามเดือนย่างครับพยายามยางนาระหว่างยางนาก็มีน้อยนาน้อยละสับไปของอยู่ของกินนั้นในการออกแบบว่าตรงนี้จะให้กว้างเท่านี้ให้รถวิ่งได้เนี่ยต้องออกแบบไว้ก่อนเลยครับออกแบบไว้ก่อนเลยให้ปลูกต้นไม้ให้ได้ระยะประมาณของนี่อาจารย์ประมาณสัก5เมตรได้ไหมครับครับอันนี้4เมตรครับประมาณ4เมตรรถปิกอัพรอดได้นะครับไปได้แต่แปลงเก่านี้ที่แปลงที่2เนี่ยเอาไว้4เมตรเหมือนเดิมนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้มันคุมมาหมดแล้วหุ้มมันหุ้มมาหมดแล้ว
แต่คิดว่าให้ต้นไม้มันโตซะหน่อยก็จะตัดแต่งที่จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ได้อืมแต่เดี๋ยวนี้มันยังมาคุมถนนแล้วเดี๋ยวนี้ บางคนก็บอกว่าเอ้าถนนแคบก็มาแล้วเนี่ย เลยบอกว่าเป็นไรถ้ามันโตขึ้นก็ตัดแต่งค่อยไปสางค่อยไปสางเอาเดี๋ยวมันก็โป่งขึ้นมาเป็นอุโมงค์แล้วเดี๋ยวนี้ให้มันเลี้ยงต้นมันก่อนนี่มันก็คือทำไปแล้วงานมันก็เบาลงเรื่อยๆนะเบา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 เลยอันนี้เพิ่งให้ปุ๋ยมันครับเสร็จทุกต้นทุกต้นต้องได้รับปุ๋ยปุ๋ยคอกเรานี่แหละก็เซลกับขี้ไก่นะอาจารย์ครับ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 นี่ชัดเจนเลยสบายไปหน้าครับแล้วก็คนอายุ69ยังทำได้ขนาดนี้นะครับคนหนุ่มคนสาวนี่อย่ายอมแพ้ครับต้องเอาด้วยทำด้วยครับเซลล์เซลล์2แผงนะครับสูงน้ำบาดาล24เมตรครับรอเลี้ยงสัตว์ครับเดี๋ยวนี้เต็มแล้วคือเนี่ยแหละแผนสำรองเนาะถ้าไม่ตกก็มีบาดาลช่วยมีบาดาลช่วยแล้วสบายแล้วแต่ถ้าจะใช้เนี่ยไม่ต้องเอาขึ้นถังก็ได้บ่อนี้นี่ผมใช้ไดโว้นี่ใช้ไฟฟ้านี่เอาขึ้นเลยก็สูบตึกแล้วเปิดประตูน้ำให้มันไปตามสายเมียนนี่ได้ทั่วแปลงเหมือนกันแต่น้ำบาดาลเนี่ยเอามาบำบัดก่อนครับเอาลงลงลงสาก่อนครับครับนี่ถ้าเดี๋ยวมันก็เป็นน้ำขี้ปลาแหละเนาะครับเดี๋ยวนี้ก็ปลาเต็มแล้ว นี่เราจะก่อนก็เนี่ยสามสี่ไร่เนี่ยเป็นนาก็มีแต่หญ้าปีไหนก็มาส่องดูโอ้หญ้าเพียงเอวเนี่ยนะแล้วมาปีนี้นะมีน้ำเต็มสระมีปลามีต้นไม้แค่ทำแค่งานกว่าเท่านั้นก็จะได้มากกว่าสีไร่แล้วนะข้าวนะไม่ต้องเนี่ยทำมากหรอกเนี่ยเนาะครับพัฒนาได้เรื่อยๆครับมีบาดาลมีการเติมน้ำก็พยายามบอกพี่น้องเชิญชวนพี่น้องมาดูมูลค่าเพิ่มมันจะเกิดนะที่ของเราถ้าปล่อยไว้เป็นนามันก็อยู่อย่างนี้แหละ10ปี20ปี50ปีเราล้มตายไปบางทีถ้าเราไม่คิดไว้กับลูกหลานเราอาจจะไม่ได้คิดมันก็จะอยู่อย่างนี้ไปถ้าเราทำอย่างนี้ไว้ก็เขาไม่ได้คิดวันนี้วันต่อไปเขาจะได้คิดคิดไม่มากก็ต้องคิดน้อยแหละหลานอาจารย์เนี่ยครับครับครับถือว่ารุ่นพ่อทำไว้ให้ครับอันนี้คือขี้ไก่ที่มาจากลพบุรีครับลพบุรีแต่ก่อนก็เอา3บาทแต่ก่อนเอาแถวบ้านอ่ะปีนี้มันไม่พอกันนะก็เลยสั่งมาคือบรรดาขี้สัตว์ทั้งหลายอาจารย์คิดว่าอันไหนดีที่สุดจากประสบการณ์จากประสบการณ์นี่ขี้ไก่นี่ดีละ1มันมีแกลบผสมด้วยขี้ไก่ขี้ไก่เนื้อนะครับเวลาเราใส่ไปแล้วนะธาตุอาหารถึงมันจะหมดไปแล้วเนี่ยมันจะมีแกลบพวกมันเนี่ยทําให้โครงสร้างของดินดีขึ้นเราใส่ไปในปี2ปีเราไปดูใกล้ๆต้นไม้เรายังมีแกลบอะไรเนี่ยทําให้ต้นดินมันร่วนซุยขึ้นมาไม่ต้องหมักเลยใช่มั้ยอาจารย์ไม่ต้องหมักแต่อย่าไปใส่ใกล้ต้นไปดูสักหน่อยถ้าใหม่ๆนี่อย่าให้ใส่ใกล้ต้นใส่ออกไปที่ไหนหน่อยแต่แมลงวันจะเยอะหน่อยลงหน้านี้แมลงวันเยอะหน่อยแล้วก็ใส่แค่นี้นะครับใส่แค่นี้อาศัยฝนมาถูกแล้วมันก็น้ำมันก็จะไหลซึมเข้าไปซึมเข้าไปแต่ถ้าเอาหญ้าออกซะก่อนค่อยใส่ก็จะดีแต่ถ้ายังเอาออกมาทันก็ใส่มันลงไปให้มันกินทั้งหญ้าทั้งต้นไม้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันให้มันกินด้วยกันให้มันมีปุ๋ยมีอาหารได้กินซะก่อนอันดับแรกค่อยไปทำงานตามกำลังของเราไม่ต้องรีบต้องร้อนได้มาอัปเดตแปลงอาจารย์เรื่อยๆจะได้เห็นว่าต้นไม้มันเติบโตขึ้นด้วยวิธีการนี้มันสวยงามเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าดินตรงนั้นมันไม่ดีแต่นี่ไม่ดีปรุงได้ดินนี่ปรุงได้เลยอันนี้คือโดยเฉพาะถ้าแปลงไหนที่มันแห้งเกินไปไม่มีหญ้ามีอะไรเลยหนักฟางเนอะเอาฟางมาห่มฟางเยอะๆดินมันจะปีเดียวทั้งแหละปรับสภาพได้เลย4เดือนครับแปลง4เดือนครับเดี๋ยวเราจะไปดูแปลงตรงนู้นครับกี่ปีนะแปลงนั้นอาจารย์เอาปีกว่าแล้วปีกว่าเนาะเพิ่งครบปีเมื่อเดือนเมษาโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูแปลงนั้นกันครับ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 ไปเห็นพัฒนาการเรื่อยๆครับสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินแปลงนี้กี่ปีนะอาจารย์อันนี้ปี
5เดือนแล้วเนี่ยปี5เดือนแล้วเป็นไงบ้างประเมินผลงานแล้วเป็นไงครับอาจารย์รู้สึกว่าคุ้มค่าโตเร็วโตเร็วมากแม้แต่มาเยี่ยมต้นไม้ทุกวันก็รู้สึกว่ามันโตแม้ตัวเองเฝ้าอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันโตงานเบาลงไหมครับเบาเบาเบาเลยดูสังเกตเนี่ยหญ้าปีกายนี้เต็มไปหมดปีนี้หายเกลี้ยงเลยสบายแล้วเรื่องหญ้าต้นไม้มันใหญ่ขนาดนี้เนาะครับคุมได้หมดเลยปี5เดือนในพยุงมันสูงได้3เมตรเลยเนี่ยครับครับนี่ยังไม่ได้แต่งอะไรของมันเลยให้มันเป็นไปธรรมชาติซะก่อนคิดว่าปีที่2ปีเต็มๆแล้วก็จะแต่งเพื่อจะให้มันเป็นอุโมงค์ตามนี้ยังรดน้ำอยู่ไหมครับยังครับไม่ได้รดเลยอ๋อไม่รดแล้วหยุดแล้วหมดภาระน้ำแล้วแล้วก็ปีนี้ก็สังเกตดู คิดว่าจะงดน้ำปีนี้ไม่ให้เลยแต่จะคอยดูเมษาหรืออะไรถ้าตรงไหนที่มันยังแห้งเกินไปก็ค่อยจะให้เพราะว่าน้ำมันก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมที่จะให้แต่ถ้ามันอยู่มันได้ก็ให้มันอยู่ไปหมายถึงระบบสายน้ำยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่และสระน้ำเป็นไงบ้างอาจารย์พอใช้ไหมขนาดนี้พอครับพอถึงมันจะไม่เต็มแต่มันไม่หมดเพราะว่ามีที่เติมอยู่เรื่อยๆก็คือเอาบาดาลมาเติมครับบาดาลมาเติมครับบาดาลมาเติมเพราะว่าตรงนี้มันมีตาน้ำมันเลยไม่เต็มเร็วครับมันก็อยู่แค่นี้เนี่ยแล้วที่มันยังไม่เต็มคืออันนี้ด้วยป่ะฝนมันน้อยเฉพาะน้ำบาดาลนี่ไม่เต็มครับก็เป็นสัญญาณว่าประเทศไทยมันจะแล้งไปหน้านะอาจารย์ผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละดูสังเกตมา10ปีเนี่ยมันจะมีดีๆอยู่เพียงครั้งเดียวไปอย่างเงี้ยต่อไปอาจถ้าตรงไหนร่องฝนไม่ถูกก็อาจจะ10ปีตลอดไม่มีฝนไปอย่างนี้นะสังเกตแล้วล่ะไปใน10ปีเนี่ยมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเท่านั้นแต่ละปีมันจะมีฝนมาตรงนี้มันจะมาช่วงกันยาตุลาแล้วก็ไปอย่างนี้เราต้องพยายามทำอย่างนี้นะจึงจะอยู่รอดของเราครับต้นยางนาอาจารย์เป็นไงบ้างครับเนี่ยมันจะสู้กับพายุได้ไหมสังเกตแล้วเดี๋ยวปีครึ่งนี้มันเกือบจะแซงแล้วตอนนี้เกือบจะแซงแล้วผมมา2ปีแซงเลย ดูนี่แต่พายุมันโตเร็วเนาะโตเร็วมากเลยพายุแต่รู้สึกว่ายางนาก็ตกมาปีนี้รู้สึกว่าเร็วเริ่มแล้วแล้วเลยเร็วแล้วคิดว่า2ปีเนี่ยแซงเลยนะตรงนี้ใกล้จะนี่นะใกล้จะได้แล้วนะสระน้ำแปลงนี้อาจารย์ใช้ยังไงนะน้ำพุ่งเหมือนเดิมครับน้ำพุ่งเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวนี้ก็ช่วงนี้ก็งดแล้วงดมาตั้งนานแล้วแต่เริ่มฤดูฝนเนี่ยงดแล้วสายน้ำพุ่งมันจะมีปัญหาพวกหนูกัดอะไรไหมครับมีครับมีแต่มันดีอย่างหนึ่งก็คือราคามันไม่ค่อยแพงแต่ถ้าคิดเฉลี่ยแล้วอายุมันก็จะอยู่ปีกว่าๆนี่แหละเพราะว่ามดอะไรก็เข้าไปกัดอะไรแต่ก็ถ้าเป็นมดกัดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถึงมันจะไหลรูใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต้นไม้ของเรามันมีทุกระยะแต่ถ้าเป็นหนูกัดขาดนี่ต้องซ่อมต้องซ่อมครับแต่ก็คือก็ต้นปีนึงกว่าๆต้นไม้ก็น่าจะพึ่งตัวเองได้แล้วพึ่งได้แล้วแต่ถ้าแปลงใดที่มันยังพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็เปลี่ยนสายใหม่ให้มันไม่ค่อยแพงแล้วก็ดึงสายใหม่ให้เลยแล้วท่อเมนอาจารย์ใช้กี่นิ้วนิ้วครึ่งครับผมใช้นิ้วครึ่งตลอดเลยบางคนเขาบอกว่านิ้ว2นิ้วอย่างนั้นเมื่อผมสังเกตแล้วก็ไม่จำเป็นนิ้วครึ่งก็พอแล้วพอแล้วนี่ก็แทบจะหมดงานแล้วนะครับ ถือว่าหมดแล้ว เดินชม แล้วพวกมะละกอพวกอะไรมันก็หมดหน้าที่มันนะครับหมดหน้าที่ของมันยังเหลืออยู่นี่ที่ต้นมันแข็งแรงอยู่ทั้งนอกก็ได้กินนี่ยังเหลืออยู่หลายสิบต้นอาจารย์สวยงามมากครับครับทีกี่เมตรครับอาจารย์แปลงนี้เม็ด1เม็ดเลย1 เม็ดเลยนี่แหละที่พี่น้องที่มาดูก็ถามว่าเอ้ามันดียังไงทีก็อธิบายให้ฟังอันดับแรกก็คือย่างเขาปีที่2นี่เรื่องหญ้าเนี่ยหมดปัญหาแล้ว2เราไม่ได้ซ่อม3ก็ถ้ามันโตมาแล้วเราอยากได้ต้นสวยๆเอาไว้ต้นที่มันไม่ใหญ่เท่าเขาเราก็เอาไปใช้สอยก็ยังได้ก็ยังเหลือแต่เขาบอกว่าถ้าปลูกห่างๆล่ะ2เม็ด3เม็ดนี่เป็นยังไงก็เลยบอกว่ามันก็มีส่วนดี1ละไม่ได้เสียเงินมากตอนซื้อพันธุ์มา2ล่ะถ้ามันโตขึ้นทุกต้นมันก็ได้ระยะสวยดีไม่ต้องไปแต่งอีกแต่ผลเสียมันก็มีเราจะต้องได้เอาหญ้ามัน2ปี3ปีนะเพ
เพราะว่าแดดมันส่องมาหญ้าก็จะเกิดเราต้องคุมหญ้าสามเนี่ยถ้ามันต้นมันตายไปสักหนึ่งต้นมันก็ห่างเกินไปนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียถ้าเราปลูกห่างๆถ้ามันเหลือทุกต้นมันก็ดีแต่ถ้ามันเหลือเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาซ่อมมันแล้วฟางนี่อาจารย์ใช้สูตรนี้นี่ได้ผลดีมากใช่ไหมฮะคุมฟางเนี่ยดีมากครับดีมากเลยถือว่าทองเป็นทองคำเลยละฟางเนี่ยมีผลไหมยังมีขนมาอีกไหมถ้าจากนี้ไปเดี๋ยวนี้ยังกักอยู่เยอะแยะเลยฟางให้วัวด้วยให้วัวขุนด้วยแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกที่หลังต้นเล็กๆเนี่ยต้องอาศัยฟางคุมด้วยครับตอนนี้ก็ถ้ามีก็ห่มได้ดีครับตรงไหนที่ต้นเล็กๆที่ยังช่วยตัวเองยังไม่ได้ตรงนั้นต้องห่มกันหญ้าสบายด้วยไม่ได้ตัดถ้าห่มฟางแล้วก็สบายด้วยแล้วก็เป็นปุ๋ยมันด้วยครับ แล้วระยะถนนที่อาจารย์เว้นไว้เนี่ยตรงนี้ประมาณกี่เมตร4เมตรครับ4เมตรถ้าจะแนะนำคนรุ่นหลังนี่คิดว่ากี่เมตรดี4เมตรนี่เป็นอย่างต่ำสี่เมตรเป็นอย่างต่ำตามที่ผมทำเนี่ยทำน้อยกว่านี้ก็แคบเลยถ้าน้อยกว่านั้นก็เวลาต้นไม้โตมารู้สึกมันจะแคบครับผมแต่ถ้าเราปลูกใหม่ๆรู้สึกว่ากว้างนะสี่เมตรเนี่ยต้นไม้มันเล็กดูถนนโอ้เสียดายอยากจะปลูกเข้ามาอีกแต่ที่จริงเมื่อมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยสี่เมตรนี่แคบตอนนี้ก็แคบลงเรื่อยๆนะครับครับครับต้องสี่เมตรอย่างต่ำต้องสี่เมตรไว้ก่อนครับนั้นเราก็จะเหนื่อยแค่ปีสองปีแรกใช่ไหมครับครับครับปีแรกเหนื่อยหน่อยต้องดูบางคนบอกว่าหญ้านี่จำเป็นต้องตัดไหมก็ถือว่าจำเป็นบ้างถ้าเราไม่มีอะไรคุมก็เพราะว่าต้นไม้มันยังเล็กอยู่มันจะไปบดบังแสงมันก็จะเริ่มเติบโตยากครับผมถ้าเราหญ้าออกมันก็ได้รับแสงมันก็เติบโตเร็วครับนี่ระยะเมตรต่อเมตรเนี่ยหญ้ามันจะหดหายไปเองครับไปเองอ่อนแอเองหมดปัญหาเรื่องหญ้าเลยผมไปเห็นของพ่อคำเดืองนี่เขาปลูกห่างศอกเดียวเองอาจารย์พ่อคำเดืองอ่ะครับในช่วงโควิดระบาดอาจารย์อยู่สวนนี่สบายเลยเรียกว่ากักตัวโดยอัตโนมัติเลยสบายมากด้วยตลาดสดอยู่นี่หมดเลยตลาดสดอยู่นี้ไม่ได้ต้องออกไปตลาดไม่ต้องไปหาอาหารมากักตุนเนี่ยครับข้าวปลาผักอะไรอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ต้องได้ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ต้องได้เสียงบรัฐบาลนะกักตัวเองเพราะเราลงทุนแค่เปลี่ยนแนวคิดเนาะปรับที่ดินให้มีสระครับเหมือนกับสิ่งที่ในหลวงตรัสไว้นะครับครับโอ้ปลาเยอะแยะมากครับครับไม่หมดหรอกเรียกว่าจะยึดตรงที่ว่าให้เป็นความยั่งยืนทางอาหารนี่แหละความมั่นคงทางอาหารให้พอคนเราก็อยู่ปัจจัย4นี้ถ้ามีปัจจัย4เนี่ยก็อยู่ได้นั่นล่ะมีข้าวปลาอาหารยารักษาโรคเสื่อมผ้าลุงหงก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรอีกอาจารย์ฝากข้อคิดให้ลูกหลานหน่อยฮะครับถ้าลูกหลานอยากจะทําอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันจะมาถูกทางแล้วแหละเป็นทางรอดของเกษตรกรเราเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนทุกวันนี้เปลี่ยนไปมากครับผมอย่างฤดูกาลอย่างเนี้ยฟ้าฝนก็จะมาปีละครั้งเท่านั้นเองโดยเฉพาะแถวอีสานเราเนี่ยเขาท่วมทั้งข้างอื่นเขาหมดกันแล้วแต่แถวนี้มหาสารคามยังแห้งอยู่ตลอดปีเลยต้องเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนมานาที่ทำนาก็เหลือเล็กลงแล้วก็ทำได้สมบูรณ์ขึ้นมาเราสูบน้ำใส่ก็เต็มเร็วแล้วส่วนที่เกิดขึ้นมาอีกก็เปลี่ยนพืชผักสวนครัวต้นไม้ยืนต้นอะไรก็แตกต่างกันมากถ้าเปรียบเทียบกับที่เดิมแตกต่างกันมากถ้าเรามีทุนมากก็ทำมากมีทุนน้อยก็ทำน้อยตามกำลังเรานั่นแหละทำปีละเล็กละน้อยถึงแล้วเราจะปลูกต้นไม้ได้ปีละ100ต้นชนิด10ปีก็พันต้นแล้วไม่ต้องไปปลูกปีละพัน2,000ไปเลยหรอกค่อยทำไปทีละน้อยมันเป็นการเพิ่มมูลค่าของที่ดินของเราครับ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 สองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัย